วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้ง2คนกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะดิฉันโอนุณภัทรค่ะค่ะสำหรับประเด็นการเมืองในตอนนี้นะคะน่าจับตามากๆเลยเพราะล่าสุดค่ะกกต.เรียกได้ว่าคึกคักกันอีกแล้วหลังจากที่สภาเตรียมที่จะสรุปคดีของคุณพิธาค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้เราก็จะมาติดตามทางด้านกกต.นะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรียกได้ว่าก็มีคนมาเปิดประเด็นใหม่อีกแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่สำหรับ8พรรคร่วมซึ่งจะเป็นประเด็นอะไรจะเป็นประเด็นดีหรือประเด็นร้ายนั้นนะคะต้องติดตามกันรวมไปถึงค่ะในการเลือกนายกทิศทางสรุปแล้วจะไปในทิศทางไหนเราก็ได้มีการติดตามมาให้คุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแน่นอนสำหรับเกาะข่าวเด่นของเรานะสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook ค่ะท่านสามารถรับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังจะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารต่างๆทางด้านการเมืองนั่นเองและแน่นอนที่ขาดไม่ได้สำหรับเกาะข่าวเด่นนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจากผู้สนับสนุนหลักของผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์จาเป่าต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะเปิดใจแล้วก็ทดลองใช้กันดูเพราะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่าแต่ละตัวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับท่านใดที่กังวลในเรื่องของสุขภาพอยากที่จะรักษาสุขภาพนะคะด้วยสมุนไพรไม่อยากให้มีสารเคมีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่จะใช้ในภายนอกหรือภายในก็แล้วแต่ค่ะไม่อยากให้สารเคมีเหล่านี้นะคะเข้าไปสู่ร่างกายหรืออยู่บนตามผิวหนังของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านใดกังวลในส่วนของตรงนี้ค่ะแนะนำเลยผลิตภัณฑ์ของจาเป่าเพราะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของจาเป่าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับเวชสำอางภายนอกหรือภายในก็ล้วนแล้วค่ะที่จะผลิตมานะคะเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะโดยสารสกัดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่กังวลไม่ต้องกังวลเลยซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าในส่วนของเวชสำอางนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองเปิดใจต้องบอกว่าสินค้าแต่ละตัวเป็นสินค้าที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่าหลายสิบปีมากๆอย่างเช่นแชมพูมะกรูดจาเป่าค่ะต้องบอกว่าในส่วนของแชมพูมะกรูดจาเป่านะคะมีส่วนผสมของเนื้อมะกรูดแท้ค่ะเนื้อมะกรูดแท้ทั้งลูกที่เรียกได้ว่าสกัดแน่นมากเลยทีเดียวกว่าที่จะมาเป็นขวดแบบนี้ให้เราใช้กันได้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยสกัดมาอย่างยาวนานและใช้วิธีต่างๆในการหมักมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะท่านจะได้รับสรรพคุณนะคะในการบำรุงดูแลเส้นผมได้อย่างดีเยี่ยมเลยซึ่งแน่นอนค่ะแชมพูมะกรูดตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างนั่นก็คือใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมขาดหลุดร่วงผมไม่แข็งแรงมีปัญหาอาการคันค่ะซึ่งอาการคันนี้อาจจะเกิดจากเหงื่อหรือรังแคก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครยิ่งเป็นรังแคค่ะอยากให้แนะนำเลยว่าสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือเด็กก็ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่อนโยนมากๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าลูกหลานบ้านไหนเป็นเหาอยากที่จะช่วยนะคะลดในเรื่องของเหาต่างๆได้นะคะแนะนำแชมพูมะกรูดจาเป่าค่ะโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหามะกรูดมาหมักมาตำเองแค่ซื้อแชมพูมะกรูดจาเป่าตัวนี้ไปใช้รับรองค่ะว่าจะตอบโจทย์มากๆสำหรับปัญหาต่างๆยิ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะได้ใช้ควบคู่กันไปกับครีมนวดผมมะกรูดจาเป่าที่อยู่ข้างๆนี้ขวดสีเหลืองตรงนี้นะคะต้องบอกว่ายิ่งคูณ2สำหรับผมนะสุขภาพดีแข็งแรงเพราะว่าในส่วนของครีมนวดผมมะกรูดค่ะมีส่วนผสมนะคะของโปรตีนไข่และแน่นอนในโปรตีนไข่ก็อัดแน่นที่จะดูแลเส้นผมของคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการให้เส้นผมนุ่มสวยเงางามเป็นธรรมชาติไม่ขาดดุดร่วงง่ายแนะนำค่ะ2ตัวนี้จะตอบโจทย์เป็นคู่หูคู่ใจที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยแล้วท่านก็จะได้รับกับผมที่เรียกได้ว่าสุขภาพดีและไม่หลุดล่วงง่ายเพื่อที่จะลดปัญหาหัวล้านหรือผมบางได้นั่นเองค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมอีกตัวนึงนะคะเรียกได้ว่าจะดูแลในเรื่องของ
ปิดผมงอกผมขาวได้ดีแน่นอนทางจาเป่าก็มีเช่นเดียวกันนั่นก็คือครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะต้องบอกว่าในส่วนของครีมย้อมผมดำจาเป่านะคะใครที่กลัวสารเคมีอย่างที่เราได้มีการบอกไปว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่าทุกตัวไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะไว้วางใจได้เลยซึ่งครีมย้อมผมดำตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนค่ะที่จะทำให้ผมของคุณผู้ชมนั้นเสียเพราะฉะนั้นค่ะใช้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีและที่สำคัญคือในเรื่องของกลิ่นใครที่กังวลว่าเวลาจะย้อมผมเนี่ยจะต้องมีกลิ่นเหม็นตามมาแล้วแต่ต้องบอกว่าครีมย้อมผมดำจาเป่าไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะสามารถที่จะใช้ได้โดยท่านเนี่ยสามารถผสมน้ำนะคะแล้วก็ย้อมผมไปเลยซึ่งง่ายมากๆสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าโดยที่ท่านไม่ต้องใช้แชมพูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังมองหาครีมย้อมผมดำปิดผมงอกผมขาวไม่อยากให้แก่ก่อนวัยอยากจะย้อนวัยแนะนำตัวนี้แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเคมีและไม่ผสมไฮโดรเจนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดอยู่บ้านคนเดียวแนะนำเลยตัวนี้ซื้อไปใช้ราคาถูกแต่คุณภาพเกินคุ้มเลยจริงๆนั่นเองค่ะและแน่นอนนะในส่วนของตรงนี้คือเป็นส่วนของการบำรุงดูแลเส้นผมต่างๆและสำหรับการบำรุงดูแลสุขภาพผิวกายผิวพรรณต่างๆทางจาเป่าก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะและต้องบอกเลยทางจาเป่ามีสบู่ของตาจาเป่าเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายสูตรให้เลือกค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะดูแลเป็นพิเศษนะในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสทางจาเป่าก็มีสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของนะคะทองพันช่างและเห็ดลินจือสูตรนี้จะช่วยค่ะในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหลายสูตรออกไปไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับสภาพผิวถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีสภาพผิวแห้งผิวมันผิวผสมทางจาเป่าก็มีครบทุกสูตรแต่ต้องบอกว่าทุกสูตรนะคะจะช่วยได้ดีในเรื่องการลดอาการคันลดผดผื่นต่างๆนะคะอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งสกปรกมาอยู่ตามตัวเรานะคะสามารถที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกหรือเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นออกไปได้เรียกได้ว่าจะสามารถที่จะผลัดเซลล์ผิวออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เขานะคะจะผลัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนไม่ทำให้ผิวของเราบางได้นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของกลิ่นกายหายห่วงเลยเพราะสบู่ของจาเป่าทุกสูตรค่ะจะช่วยได้ดีในเรื่องของการลดกลิ่นกายยิ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ชายนะคะที่มีเหงื่อออกเยอะอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะจะตอบโจทย์ได้และที่สำคัญเลยคืออ่อนโยนมากๆสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายใช้ได้หมดทุกส่วนเลยค่ะแค่ก้อนเดียวเท่านั้นแต่สรรพคุณเน้นย้ำเลยนะคะว่าเกินมากๆเลยทีเดียวที่ร่างกายเราเนี่ยจะได้รับบางคนนะคะอาจจะมีการซื้อหลายตัวมาเพื่อให้ได้สภาพผิวที่ดีแต่ต้องบอกว่าในสบู่จาเป่าเอาอยู่ค่ะก้อนเดียวเท่านั้นก็จะทำให้ผิวของผู้ชมนั้นนะคะขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็มีลดอาการคันต่างๆได้ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะเข้าใกล้สู่ช่วงหน้าฝนหรือไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็แล้วแต่ยิ่งหน้าร้อนเหงื่อออกเยอะก็ต้องใช้ยิ่งหน้าฝนค่ะเรามักจะอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกได้ว่าน้ำสกปรกหรือน้ำตามทางเดินที่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีฉี่หนูหรือสิ่งสกปรกอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นให้สบู่ของจาเป่าเป็นตัวช่วยนะคะในการทำความสะอาดรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะสำหรับสบู่สมุนไพรของจาเป่านั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะจะมีในส่วนของการบำรุงดูแลด้วยแต่เป็นในส่วนของการบำรุงดูแลสุขภาพช่องปากภายในค่ะถ้าหากว่าเป็นช่องปากภายในคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากที่จะมีปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากอยากที่จะกินข้าวอร่อยไม่มีอาการเสียวฟันฟันแข็งแรงไม่มีเลือดออกตามไรฟันแนะนำค่ะยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าผลิตมาจากสมุนไพรและเขานะคะจะช่วยได้ดีในเรื่องของการบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่จากจะดูแลเป็นพิเศษแนะนำเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตสุขภาพช่องปากของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าปัญหาเนี่ยจะมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเหงือกบวมเลือดออกตามไรฟันฟันไม่แข็งแรงค่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยมีอาการเสียวฟันอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีอาการแบบนี้
ควรที่จะต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆค่ะหรือว่าท่านใดที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้ก็แนะนำให้รีบลองใช้ยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าเลยแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะภายนอกดูแลแล้วอยากจะดูแลภายในให้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนทางจาเป่าก็มีผลิตภัณฑ์ของถังเช่าค่ะในผลิตภัณฑ์ของถังเช่าตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นนะคะปัญหาที่เกิดจากว่าภูมิต้านทานเนี่ยต่ำสมดุลในร่างกายเนี่ยไม่ได้มีการปรับให้สมดุลกับร่างกายหรือนะในส่วนของอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการเหนื่อยเพลียง่ายนะคะต้องบอกว่าในตัวถังเช่าตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆในการที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพต่างๆปรับสภาพสมดุลในร่างกายของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะและถ้าหากจะไปปรึกษาคุณหมอนะคะให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแนะนำค่ะทางเราก็มีสหคลินิกโยธินด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสหคลินิกโยธินจะมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันที่คอยทำการดูแลรักษาคุณผู้ชมอยู่ซึ่งสามารถไปง่ายมากๆแค่ดูตามแผนภาพตรงนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสัตว์คลินิกโยธินอยู่ในไวมอลค่ะระหว่างวัดสร้อยทองและโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่มีจุดสังเกตได้ง่ายๆมากๆหรือคุณผู้ชมจะบันทึกภาพหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยค่ะจะได้มาได้สะดวกไม่หลงทางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่สนใจค่ะก็สามารถมาที่สัตว์คลินิกโยธินได้มาดูแลทำการรักษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงยังมีผลิตภัณฑ์ของจาเป่าวางจำหน่ายอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์081-809-9653ได้เลยค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะที่สนใจโครงการสสนรค่ะอยากจะดูแลชีวิตภาพต่างๆนะคะหลังจากการที่ท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปจะได้ไม่ต้องลำบากไปถึงลูกหลานเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจโครงการนี้ค่ะท่านสามารถที่จะสมัครได้ซึ่งแน่นอนเราก็มีหลายช่องทางเลยให้คุณผู้ชมได้ติดต่อสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063141-0636หรือเบอร์063141-0629ค่ะหรือถ้าหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะสอบถามข้อมูลโดยการใช้สมาร์ทโฟนท่านสามารถที่จะติดต่อไปได้ทาง LINE โดยแอดไปที่ f.thai หรือ f.thai นั่นเองค่ะหรือจะไปทาง Facebook นะคะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรนั่นเองค่ะหรือท่านนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับโครงการดีๆของสสนรนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะทางผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษปี2โปรโมชั่นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น3แถม1นะคะไม่ว่าคุณจะซื้อของอย่างไรในชนิดในหมวดอาหารเสริมค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าซื้อ3ไปแล้วนะคะก็จะแถมไปอีก1ฟรีๆเรียกได้ว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆและอีกโปรโมชั่นหนึ่งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้แก้วน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ไปครองท่านก็จะสามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะในหมวดของอาหารเสริมเมื่อท่านซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไปท่านก็จะได้รับฟรีๆไปเลยค่ะสำหรับแก้วนะคะที่จะสามารถเก็บทั้งความร้อนและความเย็นได้ซึ่งมีให้ท่านเลือกด้วยกัน2สีค่ะสีแดงเพื่อไทยสีส้มก้าวไกลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจในโปรโมชั่นทั้ง2โปรโมชั่นนี้สั้นสามารถที่จะโทรมาสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ค่ะโดยเบอร์นะคะท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยซึ่งต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้ค่ะจะหมดเขตภายในวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นย้ำนะคะว่าแค่เดือนนี้เดือนเดียวค่ะสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษทั้ง2โปรโมชั่นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรีบตุนนะคะไปดูแลสุขภาพในหมวดของอาหารเสริมนะคะท่านก็จะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ในเดือนนี้ซึ่งต้องบอกว่ารีบเข้ามาเลยค่ะไม่งั้นสินค้าหมดอดนะคะมาต่อกันค่ะสำหรับประเด็นการเมืองนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ในกรณีของ
หุ้นถือหุ้นสื่อของคุณพิธาที่เรียกได้ว่าเหมือนจะเงียบๆไปพักหนึ่งนะที่จะไปเล่นในส่วนของประธานสภาหรือการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนวันนี้ค่ะคึกคืนอีกแล้วในประเด็นคือของกรณีการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาซึ่งต้องบอกว่าทางด้านกกต.เองค่ะก็ได้มีการเตรียมสรุปคดีของคุณพิธาค่ะเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ต้องบอกว่ามีผู้สื่อข่าวมาติดตามการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากหลังจากได้มีการรายงานข่าวค่ะว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกกต.ในกรณีที่ผู้นะคะยื่นร้องขอให้พิจารณาและส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่82ในประเด็นที่คุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลในกรณีของการถือครองหุ้น ITV จำนวน 42,000 หุ้นทำให้เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตราที่98และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่101หรือไม่โดยด้านคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีข้อสรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วซึ่งก็เตรียมเสนอต่อที่ประชุมกกต.ค่ะพิจารณาในต้นสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากกกต.มีมติและเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญที่ปกติจะมีการประชุมนะคะประจำสัปดาห์ในวันพุธซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะตรงกับวันที่12กรกฎาคมและถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ทางด้านคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก็อาจจะส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกของคุณพิธาให้เป็นรัฐมนตรีได้นั่นเองค่ะซึ่งก็สำหรับการโหวตเลือกนายกนะคะที่รัฐสภาก็จะมีการนัดประชุมกันในวันที่13กรกฎาคมนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากมีข่าวลือว่าคุณพิธาก็ไม่ได้วิตกกังวลเพราะเป็นเรื่องที่รู้มาก่อนแล้วว่าจะมีการยื่นตามมาตราที่82โดยตนเองก็คิดว่าจะเป็นวันที่12กรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใจอะไรซึ่งก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการและพร้อมที่จะสู้และชี้แจงให้เห็นความกระจ่างรวมถึงไม่กังวลว่าจะมีผลต่อการโหวตของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เพราะเมื่อได้ฟังสว.หลายท่านที่ผ่านมาอย่างกรณีของสว.ก็ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรหรือจะเป็นในเรื่องหุ้นสื่ออะไรก็ไม่ใช่หน้าที่ของสว.ในการพิจารณาเรื่องนี้แต่เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่มาจากประชาชนเช่นเดียวกันจึงเป็นตัวแทนประชาชนในการตัดสินใจเช่นเดียวกันเมื่อเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นอย่างไรก็คิดว่าสว.จะยึดตามหลักการตามนั้นนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้นะคะทางคณะกรรมการที่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆในกรณีการถือหุ้นของคุณพิธาค่ะที่ได้มีการถือครองหุ้นสื่อ ITV นะคะ 42,000 หุ้นด้วยกันตอนนี้ก็ได้มีการสรุปข้อเท็จจริงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการยื่นส่งให้กกต.ได้มีการพิจารณากันค่ะในสัปดาห์นี้ซึ่งก็จะได้ทราบกันว่าสรุปแล้วเนี่ยทางกกต.จะมีการส่งค่ะข้อมูลนี้นะคะไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั่นเองค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณดิเลกเองนะคะก็ไปจี้กกต.ค่ะในกรณีของปมหุ้นสื่อคุณพิธานะคะบอกว่าให้ศาลเนี่ยชี้ขาดก่อนถึงวันเลือกนายกค่ะโดยที่รัฐสภานะคะนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาค่ะหรือสว.นะคะได้มีการให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งกกต.เตรียมส่งพยานหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรื่องถือหุ้นสื่อจะส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกในการประชุมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมนี้หรือไม่ว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการโหวตเลือกนายกอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา272
ที่ระบุว่าสมาชิกรัฐสภาต้องเลือกนายกจากผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาคือที่นายพิธาถูกกล่าวหาอยู่นายพิธามีคุณสมบัติณวันที่เราจะโหวตเลือกหรือไม่คุณดิเรกฤทธิ์นะคะยังก็ได้เปิดเผยต่ออีกว่าขณะที่องค์กรที่จะมาวินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญส่วนต้นเรื่องคือผู้ร้องเรียนรวมทั้งส.ส.หากจะเข้าชื่อการยื่นต่อศาลกรณีของผู้ร้องอื่นก็จะยื่นไม่ได้เขาก็จะทำได้เพียงไปเสนอหลักฐานร้องเรียนกล่าวโทษกล่าวหานายพิธาต่อกกต.ฉะนั้นกกต.ถือเป็นหน่วยงานกันกองเบื้องต้นเหมือนพนักงานสอบสวนในคดีอาญาแต่คดีนายรัฐธรรมนูญกกต.รับเรื่องแล้วก็ควรจะตรวจหลักฐานว่าครบองค์ประกอบหรือไม่ข้อกล่าวหามีพยานหลักฐานครบถ้วนหรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นหน้าที่ของกกต.คือต้องรีบส่งศาลวินิจฉัยตนคิดว่าเป็นเรื่องให้ความเป็นธรรมกับผู้กล่าวหาด้วยนายพิธานะคะจะถูกหรือผิดจะมีคุณสมบัติรัศดรต้องห้ามอย่างไรอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้การที่กกต.เอาเรื่องมากอดไว้ตรงนี้ต้องพิจารณาและทำให้เร็วเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อเปิดการประชุมรัฐสภา13กรกฎาคมที่มีวาระโหวตเลือกนายกผมคิดว่าจะทำให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางเพราะจะมีคนยกมาตรา272ไปโยงกับมาตรา160และมาตรา98ซึ่งจะบ่งชี้ว่าเวลานี้ข้อยุติคืออะไรสำหรับคนที่เลือกถ้าเลือกไปอาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นเดียวกับโครงสร้างของคดีที่บอกว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติเราจะไปสมัครตรงนี้ก็มีความผิดมีโทษทำนองเดียวกันถ้านายพิธาไม่มีหรือขาดคุณสมบัติเรายังไปเลือกก็อาจจะผิดรัฐธรรมนูญได้รวมถึงมีโทษทางอาญาด้วยตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาจะใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เมื่อศาลรับเรื่องแล้วท่านต้องสั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเช่นถ้ามีการกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ท่านจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่เพราะเห็นว่ามีการร้องว่าขาดคุณสมบัติซึ่งการขาดคุณสมบัติจะมีผลย้อนไปถึงวันเลือกตั้งฉะนั้นวิธีการของศาลจะต้องให้หยุดไว้ก่อนชั่วคราวถ้าผลออกมาชนะก็ทำงานต่อได้แต่ถ้าแพ้การเป็นส.ส.จากการได้รับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่14พฤษภาที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะทั้งหมดรวมถึงกระบวนการไปสู่นายกก็เป็นโมฆะด้วยเช่นเดียวกับกรณีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแนวทางการพิจารณาของศาลก็เป็นไปในทางเดียวกันเมื่อถามถึงกรณีที่เคยออกมาระบุว่าจะโหวตให้กับผู้ที่มีเสียงข้างมากแต่ขณะนี้นายพิธาถูกยื่นตีความเรื่องคุณสมบัติสมาชิกภาพส.ส.ยังยืนยันที่จะโหวตให้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะจุดยืนตนประกาศต่อสาธารณะเราต้องประคับประคองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตนเคยประกาศบันได3ขั้นไว้1ส.ส.รวมกันเป็นเสียงข้างมากในเมื่อสภามีหน้าที่เลือกรัฐบาลเราควรสนับสนุน2ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญตนเห็นว่า2เดือนที่ผ่านมามีการร้องกล่าวโทษนายพิธาถ้านายพิธาไม่ผ่านคุณสมบัติตนก็เลือกไม่ได้เพราะสุ่มเสี่ยงจะทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองถือเป็นประเด็นสำคัญส่วนบันไดขั้นที่3ก็อาจไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเรียบร้อยได้หรือไม่เมื่อถามถึงกรณีที่การที่คุณพิธาถูกยื่นตีความจะมีผลต่อการพิจารณาของสว.หลายคนหรือไม่นะคะคุณดิเรกฤทธิ์ก็ระบุถึงเรื่องนี้ว่าไม่ใช่มีผลต่อการพิจารณาของสว.แต่มีผลต่อการพิจารณาทั้งสภาเพราะประเด็นนี้จะมีคนยกขึ้นมาได้ว่ามาตรา272เขาห้ามเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติที่มีลักษณะต้องห้ามถ้าส.ส.สว.ไปเลือกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติจะทำผิดรัฐธรรมนูญและต้องรับโทษเสียเองส่วนจะทำให้สถานการณ์ของรัฐสภาตึงเครียดหรือไม่นั้นเป็นไปตามกลไกกฎหมายที่ต้องเคารพขณะที่องค์กรใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาก็ต้องทำให้กระจ่างไม่มีเงื่อนตายเมื่อถามถึงกรณีจะต้องมีการเลื่อนโหวตนายกในวันที่13กรกฎาคมหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์ได้เปิดเผยว่าขึ้นอยู่กับรัฐสภาและสมาชิกทั้ง750คน
จะเห็นประเด็นว่าเราเลือกแล้วไม่มีปัญหาทั้งสภาก็เดินต่อไปได้แต่ถ้าเห็นว่าเลือกแล้วมีปัญหาก็สามารถใช้มติของรัฐสภาในการเลื่อนได้ถ้ามีเหตุผลจำเป็นเหมาะสมเพื่อประโยชน์การทำงานของประเทศค่ะนี่ก็เป็นท่าทีนะคะของอีกหนึ่งสว.นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือคุณดิเรกฤทธิ์นะคะก็อยากจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะคะหรือว่าทางกกต.เนี่ยทำเรื่องในกรณีที่คุณพิธานะคะมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นนายกเนี่ยสุจริตนะคะหรือว่าโปร่งใสชัดเจนหรือไม่เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยในเรื่องของหุ้นสื่อก็ยังค้างคากันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางก้าวไกลนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทางเลขาธิการพรรคก้าวไกลเองก็ได้มีการส่งหนังสือค้านด่วนค่ะเกี่ยวกับปมกกต.ที่เร่งรัดนะคะที่จะส่งกรณีของการถือหุ้นสื่อคุณพิธาส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยออกมาคัดค้านด่วนค่ะโดยต้องบอกว่าทางด้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ส่งหนังสือด่วนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อที่จะคัดค้านการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยกรณีการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนที่ระเบียบกกต.ได้ระบุไว้เองและมีความเร่งรัดเกินกว่าเหตุจนน่าสงสัยในเจตนาของกกต.ว่ากระทำโดยความเป็นกลางหรือไม่โดยทางด้านคุณชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าตามระเบียบของกกต.เมื่อมีการร้องเรียนผู้สมัครคนใดเกี่ยวกับการกระทำหรือการขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการต้องไต่สวนสอบสวนสืบสวนและต้องมีการรวบรวมข้อเท็จจริงจากนั้นจะให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ถูกร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องเข้าไปชี้แจงจากนั้นจึงดำเนินการต่อไปในการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ในกรณีนี้เมื่อมีการไต่สวนรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงให้กับคุณพิธาได้ทราบและยังไม่มีการเรียกเจ้าตัวไปชี้แจงด้วยแต่กลับจะมีการเร่งรัดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเท่ากับว่ากกต.กำลังทำผิดระเบียบของตนเองอยู่ซึ่งในวันที่13กรกฎาคมนี้อีกเพียง4วันก็ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีการที่จู่ๆกกต.จะเร่งรัดทำข้ามขั้นตอนส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทันทีอาจจะทำให้สังคมตั้งคำถามได้ว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางมีเป้าประสงค์ทางการเมืองหรือไม่ซึ่งคุณชัยธวัฒน์ค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อว่าประชาชนเฝ้ารอการโหวตนายกรัฐมนตรีกันทั้งประเทศจึงไม่ควรที่จะมีการกระทำใดๆที่จะขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลตามคันลองของประชาธิปไตยนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในประเด็นนี้นะคะทางด้านเลขาธิการก้าวไกลเองก็ออกมาตั้งข้อสงสัยค่ะว่าในส่วนของเจตนาในของกกต.เนี่ยมีความเป็นกลางหรือไม่แล้วทำไมถึงทำผิดขั้นตอนทำให้มีเรื่องนี้เนี่ยมาขั้นกลางซึ่งก็จะมีการเลือกนะคะนายกรัฐมนตรีในอีก4วันซึ่งการกระทำแบบนี้เป็นความผิดของกกต.ที่จะเป็นกลางหรือไม่นั้นนะคะตรงนี้ค่ะก็ได้มีการส่งหนังสือเนี่ยยื่นไปให้กกต.แล้วแต่บทสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอการติดตามจากทางด้านกกต.ว่าสรุปแล้วจะมีข้อสรุปมาให้เราอย่างไรค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณพิธาตอนนี้ค่ะก็เดินหน้าเรียกได้ว่าขอบคุณประชาชนนะคะขึ้นรถแห่และวันนี้ค่ะก็มีการไปออกรายการโหนกระแสด้วยค่ะโดยบรรยากาศนะคะที่พรรคก้าวไกลค่ะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาปล่อยๆนะคะขณะนี้มีสื่อมวลชนมารอเป็นจำนวนมากเลยเพื่อจับตาความคืบหน้าของพรรคก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะแต่ยังไม่มีการนำพรรคคนใดเดินทางมามีเพียงแค่รถยนต์ของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ขับเข้ามาจอดไว้บริเวณลานจอดรถและนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลเนื่องจากในวันนี้มีแค่การประชุมวงเล็กอาทิทีมสื่อและทีมกฎหมายเป็นต้นส่วนสำหรับการประชุมส.ส.ของพรรคนั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือเวลา13 นาฬิกาขณะที่นายพิธาลิ้มเจ
จริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลนะคะก็มีรายงานว่าได้แวะไปรับประทานอาหารนะคะเช้าเนี่ยที่ร้านออนล็อกหยุ่นก่อนจะเดินทางต่อไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะที่อาคารมารีนนท์ทาวเวอร์ค่ะโดยเมื่อมาถึงสถานีนะคะคุณพิธาค่ะก็ได้มีการกล่าวนะคะก่อนเข้ารายการโหนกระแสนะคะถึงกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะจนถึงขณะนี้นะคะยังคงมีความมั่นใจในเสียงสว.ที่จะโหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนเหตุผลที่เลือกออกรายการโหนกระแสในวันนี้นะคะก็ขอให้ติดตามในรายการซึ่งจะตอบคำถามที่คุณกันชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการนะคะได้ซักถามกรณีที่คุณพิธานะคะได้เปิดเผยถึงวันที่9กรกฎาคมนะคะที่มีการลงพื้นที่ขอบคุณชาวสุพรรณบุรีและบริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะโดยมีบรรดาแฟนคลับกองเชียร์มาเขียนข้อความให้กำลังใจบนรถตู้หมายเลขทะเบียน1นอนหนูขอไข่9743กทม.รอบคันนะคะซึ่งคุณพิธาก็กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีว่าคนขับรถได้เช็ดออกแล้วซึ่งได้อ่านทุกข้อความและถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สำรวจดูที่บริเวณท้ายรถนะคะเพราะว่ายังเหลือร่องรอยของตัวหนังสือข้อความอยู่เล็กน้อยที่พอจะอ่านข้อความได้บางช่วงว่ารักพ่อและได้สอบถามคนขับรถประจำตัวของคุณพิธานะคะโดยระบุว่าเมื่อวานตอนที่รถจอดรอคุณพิธาที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลตนเองก็อยู่บนรถและเห็นว่ามีวัยรุ่นมายืนอยู่หลังรถไม่ได้เอะใจอะไรมาเห็นอีกทีตอนกลับมากรุงเทพมีข้อความเขียนอยู่หลังรถก็ตกใจนิดหน่อยแต่ได้เอาน้ำยาลบรอยปากกาออกแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีร่องรอยเหลืออยู่ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการรายงานว่าเมื่อถ่ายทำเสร็จเนี่ยคุณพิธานะคะก็จะไปขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนค่ะที่ถนนลำลูกกาขาเข้านะคะและตลาดกลางลาดสวายจังหวัดปทุมธานีในเวลา 16:30 น.ค่ะเรียกได้ว่าคุณพิธานะคะก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าสว.เนี่ยจะสนับสนุนคุณพิธานะคะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากความมั่นใจของคุณพิธานะคะที่จะนำพาคุณพิธาไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ได้แล้วนั้นนะคะถ้าหากจะมีแค่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยคงไปไม่ถึงเพราะว่าผู้ที่จะส่งคุณพิธานะคะไปถึงได้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลในอีก7พรรคร่วมของเขานะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะน่ากังวลใจเพราะว่าไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าล่าสุด7พรรคร่วมก็ถูกขู่ซะแล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านสมาชิกวุฒิสภาก็มีการออกมานะคะให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการส่งวินิจฉัยค่ะในเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อซึ่งประเด็นนี้ทางด้านคุณเสรีหรือสว.เองนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยพร้อมกับเปิดประเด็นใหม่พร้อมกับยังมีการขู่กับ7พรรคร่วมด้วยค่ะว่าถ้าหากว่ายังดึงดันที่จะให้คุณพิธานั่งนายกรัฐมนตรีค่ะอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราที่159ได้จนอาจจะทำให้ถึงขั้นโดนยุบพรรคได้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางท่านเสรีนะคะสุวรรณพานนท์ค่ะสว.ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่กกต.จะส่งเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาค่ะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่และเป็นแนวทางที่ทำอะไรให้ชัดเจนและถูกต้องก็จะแก้ปัญหาความที่เห็นต่างทั้งในและนอกสภาเมื่อกกต.ค่ะมีการสืบสวนนะคะได้ข้อมูลชัดเจนก็สามารถสรุปและสามารถที่จะเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ซึ่งเป็นแนวทางที่อาจจะลดปัญหาได้ค่ะซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองก็ได้มีการไปสอบถามนะคะว่าถ้าเป็นจริงคุณพิธาจะถูกสกัดก่อนการเลือกนายกหรือไม่โดยทางด้านคุณเสรีค่ะได้กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องการสกัดหรือไม่สกัดถ้าพูดว่าสกัดเหมือนตั้งใจจี้จะไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องเหล่านี้เป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้บุคคลที่จะเป็นนายกมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนั้นการทำหน้าที่ของส.ส.และส.ว.จะบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราที่272และส.ว.และส.ส.จะเห็นชอบบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตราที่159ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญ
ดังนั้นส.ส.และส.ว.จะต้องเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนั่นก็คือการถือหุ้นสื่อไอทีวีดังนั้นการทำหน้าที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นคุณสมบัติที่มีความผิดในตัวของมันเองถ้าถือหุ้นสื่อก็ขัดต่อคุณสมบัติอยู่แล้วส่วนเรื่องที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนในส่วนของการถือหุ้นเป็นเหตุและขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ความขัดหรือไม่ขัดก็เกิดขึ้นแล้วเพราะส.ส.และส.ว.ต้องทำตามรัฐธรรมนูญมาตราที่159ซึ่งต้องบอกว่าทางด้านคุณเสรีค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าผมยังห่วงว่า8พรรคการเมืองที่ได้มีการไปร่วมกันเซ็น MOU จะกล้าตัดสินใจในการเลือกคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อาจจะกลายเป็นว่าเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะ8พรรคการเมืองก็เหมือนปลาในข้องเดียวกันไปแล้วถ้าหากยังจะเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามอีก7พรรคอาจจะมีปัญหากับพรรคการเมืองเหล่านั้นก็ฝากให้แต่ละพรรคไปพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ที่บอกว่าสว.ไม่เอาเสียงของประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกล151คน14ล้านเสียงและไปรวมกับคะแนนของพรรคอีก7พรรคกลายเป็นเสียงข้างมากจึงขอทำความเข้าใจว่าเสียงของแต่ละพรรคที่ได้มาประชาชนเขาเลือกให้พรรคที่เสนอชื่อเป็นนายกเป็นเพื่อไทยเพื่อให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกแต่ไม่ได้เลือกให้พรรคเพื่อไทยไปรวมกับก้าวไกลให้ได้เป็นนายกกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยทำขัดรัฐธรรมนูญเสียเองเพราะอย่านำมารวมกันดังนั้นการทำหน้าที่ในการเลือกนายกก็เป็นคนละส่วนกันกับที่ส.ส.และส.ว.เลือกนายกมานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้นะคะทางด้านคุณเสรีก็ออกมาถ้าหากว่ายังจะดึงดันเนี่ยอาจจะผิดตามมาตราที่159ได้แล้วถ้าหากว่ายังจะมีการเลือกให้คุณพิธาเป็นนายกค่ะอาจจะถึงขั้นล้มล้างการปกครองและอาจจะทำให้ถึงการยุบพรรคได้นั่นเองค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจากท่าทีนะคะทางการเมืองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของสว.ของกกต.เองก็ตามนะคะหรือแม้แต่นะคะนักวิชาการต่างๆที่ออกมาค่ะคุณจตุพรเองค่ะนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะถอดรหัสในกรณีการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก้าวไกลเนี่ยจะมีเพื่อไทยเคียงข้างอยู่หรือไม่นะคะหรือว่าจะไปถึงเก้าอี้นายกคนที่30นะคะจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอไปฟังการถอดรหัสจากคุณจตุพรกันค่ะค่ะผมยังยืนยันว่าคือความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามานั่งวิเคราะห์เอาใจกันก็คงจะสนับสนุนพิธาสุดลิ่มทิ่มประตูซึ่งเป็นเรื่องอธิบายง่ายที่สุดเพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าต้องการสรรเสริญเยินยอเนี่ยก็ต้องเลือกฝากใดฝากหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่เอาฝากไหนเนี่ยยังไม่เชียร์ใครสักคนและก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้าไอ้นี่คือหัวใจหลักตามเนื้อผ้าอย่างไรนะวันนี้เนี่ยพิธาก็ยังเดินไปไม่ถึง376และยังจะต้องเจอวิบากกรรมรอบนะครับและให้ดูจุดหักเหไงผมว่าจุดหักเหใหญ่ก็คือการหักระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งจะต้องมีจุดแยกต่างเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็รู้ว่า312เนี่ยมันไม่มีความจะเป็นกับเขานะถ้าเขาต้องการที่จะเข้าฮอสเนี่ยเขาต้องการ376แล้วด่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องการเสียง251เท่านั้นนะนะครับแต่นั่นหมายความว่าจะต้องข้ามขั้วซึ่งก้าวไกลไปด้วยไม่ได้เพราะไอ้ที่ก้าวไกลประกาศเนี่ยนะครับมันก็เสียหายทางการเมืองเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับกับสิ่งที่หาเสียงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทันทีที่ข้ามขั้วก้าวไกลต้องไม่ไปตามแต่ไม่ได้หมายความว่าคนของพรรคเพื่อไทยนะครับที่คิดจะไปยืนต่อแถวเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่สว.บางคนบอกว่าถ้าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเขาจะโหวตให้มันพูดในวันที่รอโหวตให้กับพิธานะครับแต่ว่าพอสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยเรื่องของนายกทักษิณก็จะมาแทนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.เนี่ยถามว่ามีใครรักชอบพอนายกทักษิณบ้างในจำนวน250เอาหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้น
วันนี้ยังไม่ถึงคิวไงวันนี้เป็นคิวของพิธาเป็นคิวก้าวไกลแต่ทันทีที่เขาหมดโอกาสเนี่ยต่อไปก็คิวนายกทักษิณเขาจะพูดถึงเศรษฐาน้อยมากจะพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งน้อยมากแต่เป็นเรื่องของนายกทักษิณแม้ว่าไม่ใช่จะเป็นคนที่จะต้องถูกโหวตก็ตามมันจะกลายเข้ามาแทนที่เลยว่าจะเอาทักษิณหรือไม่นะครับหรือว่า welcome to Thailand นะครับต้อนรับนายกทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้เรื่องนายกทักษิณก็ยังเบาเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยนะครับคนคิดที่จะรอมีความหวังนี่ถ้าเป็นเราเขาก็โหวตแล้วก็ที่เขาพูดไว้ว่าถ้า20ใช่มั้ย26เขาจะกลับวันเกิดเขาใช่มั้ย26ก่อน26จะกลับก่อน26เนี่ยช่วงเวลาใกล้กันอีกใกล้เคียงกันมั้ยเพราะฉะนั้นสวอาจจะพูดต่อก็ได้ว่าถ้านายกทักษิณกลับจริงก่อน26นะครับกลับก่อนวันโหวตกลับก่อนวันโหวตจะโหวตให้จะโหวตให้คือคนมันจะไม่คนมันจะสร้างเหตุเห็นไหมพอจะโหวตให้กับพิธามันก็บอกว่าถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยจะโหวตให้แต่ว่าพอจะโหวตเสร็จทักษิณกลับก่อนดิทักษิณกลับก่อนกลับมาแล้วโหวตให้เลยกลับมาแล้วโหวตให้เลยเห็นไหมง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนในทางการเมืองนี้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเข้ามาแทนที่ก็จะเป็นการต่อต้านกันอีกแบบหนึ่งนะครับพอข้ามขั้วไปยังกับบิ๊กป้อมไอ้ทีนี้นรกตัดอย่างที่ผมบอกว่าจะไปแบบงูเห่าหรือจะไปแบบเป็นพรรคเนี่ยแบบงูเห่าเนี่ยมันจัดการไม่ได้มันบริหารในเชิงผลประโยชน์ซึ่งนะครับเอาละใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแต่ว่าไม่ว่าสูตรไหนเนี่ยก็มีการเตรียมกันเอาไว้ทั้งนั้นเวลานี้ก็เรียงหน้ามาปฏิเสธได้ตามสบายนะครับแต่ว่าให้ดูกันไปว่าเพราะว่าถ้าซื่อสัตย์กันใน8พรรค312ก็ยืนกันแบบเนี้ยเพราะเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าบางเรื่องเช่นว่าจะโหวตให้เพื่อที่จะโหวตให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนะเมื่อไม่มีพรรคก้าวไกลเสียงมันก็ไม่ถึง251โดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็ต้องข้ามไปเอาใครอ่ะไปภูมิใจไทยเอาไปภูมิใจก็ไม่พอนะครับประชาธิปัตย์ก็ยังหาหัวหน้าพรรคไม่ได้นี่เกมนี้เขาก็ดีเลย์ไปเห็นไหมมาที่ผลสุดท้ายก็มาที่พลังประชารัฐที่ตัวเองปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการหาเสียงและลุงป้อมเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นที่ใครอธิบายเสียงหวานกันว่านะครับรู้จักลุงป้อมน้อยไปแต่เขาไม่แน่จริงเขาไม่ลุกขึ้นมาชี้พลเอกประยุทธ์ในปฏิวัติคนเดียวก็เดินไม่เกี่ยวที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่เขารอมันเป็นโอกาสเดียวของเขานะที่รอที่ปฏิบัติกันมาที่เดินกันมาเนี่ยรอนาทีนี้นะใครเนี่ยนะครับจะประเมินพลเอกประวิตรต่ำผมว่าต้องคิดใหม่เลยนะวันนี้เนี่ยนะครับ3ปอเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิ๊กซอตัวแรกไม่ใช่พลเอกประวิตรนะเอาจิ๊กซออันแรกมาก่อนเนี่ยนะครับเอาพลเอกอนุพงษ์ขึ้นก่อนก็ไม่ได้เอาพลเอกประยุทธ์ก่อนก็ไม่มีทางนะครับเรียงมาจากพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าพลเอกประวิตรเป็นมาแล้วทุกอย่างเหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาอยากไปเป็นรัฐมนตรีอะไรเขาเป็นทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะข้ามห้วยไปเนี่ยนี่ก็จะเป็นจุดหักเหเลยคนเทนท่านเวิลด์เนี่ยนะครับเห็นเมื่อวานขนาดนะเราจะเพิ่มเป็น10เท่า20เท่าโดยปริยายเลยเห็นไหมพอข้ามห้วยไงนะครับแล้วคนก็ไม่ต้องไปทำเนียบแล้วไปที่พรรคเพื่อไทยแทนแล้ว จะไปทำเนียบทำไม เห็นไหมเห็นไหมการเมืองนี่ก็ต้องคิดกันว่ากระดานนี่นะครับมันถูกมันเห็นมันตัวเลขมันถูกกำหนด และเห็นจิตใจคนเห็นวิธีการมันไม่เปลี่ยนแปลงมาจากนี้เนี่ยนะครับนี่คือสูตรทางการเมืองอย่างที่ผมบอกว่าพอมันวุ่นเนี่ยเห็นไหมอำนาจอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์เลยพรก.ฉุกเฉินอยู่ในมือเลย
นะครับจะไม่ประกาศเนี่ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าประกาศแล้วเอาไม่อยู่หรือว่าเขาปล่อยมือไปถึงกฎอัยการศึกเลยเพราะนี่นะครับระหว่างทางถ้ามันเละกันแล้วเนี่ย272ก็ผ่านยากเหลือเกินยากเพราะมันก็จะต้านกันตามลำดับจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้นะครับจนกระทั่งเดินไปถึงจุดคนไม่ไหวกันทุกอย่างแล้วแอนแอนอะไรอีกแล้วแอนแอนอีกแล้วแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยคือการบาดเจ็บล้มตายนะเพราะเนี่ยนะครับการชุมนุมที่ไม่ขาดการบริหารการจัดการที่ผมต้องบอกก็คือว่าในสมรภูมิหนึ่งมันยังไม่มีจุดหักเหเพราะแฟดม็อบไปกลับก็ประทะตามความที่ปรากฏที่เห็นแต่ว่านี่นะครับถ้ามันสู้กันยืดกันมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับที่เราเห็นกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาแต่ว่านี่คือการเผชิญหน้าที่มันเป็นของจริงแล้วนะครับของจริงจะนำพาไปสู่ความสูญเสียที่ยากที่จะคาดการว่าจะมาปฏิบัติการอย่างไรและเนี่ยนะครับจะมีกระบวนการแทรกในระดับไหนนะครับระดับในไทยด้วยกันหรือระดับต่างชาติแล้วเรื่องนี้ก็ต้องคิดนะอันนี้ต้องคิดหมดต้องคิดหมดเพราะว่าสถานการณ์ถัดจาก13เนี่ยทุกเรื่องราวเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ฝันหวานนะครับว่าพอพิธาร่วงจะมาถึงตัวเองตัวเองก็ไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับนี่ผมบอกเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อไทยรอพอพิธามีอันเป็นไปแล้วเรื่องทักษิณมาแทนที่ผมบอกสุดท้ายพอข้ามห้วยเนี่ยนะครับไปจับมืออีกฝ่าฟังเลยกลายเป็นจำเลยเลยที่นี่นะครับ และที่สำคัญที่สุดเมื่อข้ามไปแล้วปัญหาหลักก็คือว่าหนึ่งข้าประชุมสภาได้ดูอาการนะครับวันที่13ตู้คอนเทนเนอร์อาจจะอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าต้องประเมินกันอีก2วันนี้ว่าความแรงมันจะขนาดไหนคือสถานการณ์เนี่ยวันนี้อาจจะเท่านี้แต่ว่าถ้ามันมีตัวเร่งเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะคนบริโภคสื่อโซเชียลสื่อสารไร้พรมแดนทั้งหลายปริมาณอาจจะแปรเปลี่ยนสถานการณ์การข่าวอาจจะแปรเปลี่ยนจะเป็นการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีที่มีตู้คอนเทนเนอร์เยอะที่สุดในโลกตั้งแต่โลกนี้ตั้งมาก็ได้การที่กกต.จะส่งเรื่องศาลธรรมนูญหรือศาลอาจจะรับไว้หรือจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเลยหรือเปล่าเหล่านี้คือแรงที่จะหนุนส่งทำให้มวลชนอาจจะเยอะเพิ่มมากขึ้นคือมันมีอยู่สองอย่างที่บอกมันต้องไม่ลืมเรื่องที่อัยการที่ศาลรัฐธรรมนูญถามไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเองเห็นผลลัพธ์อยู่แล้วว่าอย่างไรพิธาเนี่ยไม่ถึง376ค่ะที่ประกาศเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลักที่ประกาศว่าได้เสียงครบแล้วของบรรดาแกนนำนั้นเนี่ยคิดจากอะไรถ้าฟังบรรดานักวิชาการกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยเทียบสถิติโดยผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่โทรไปถามสว20กว่าคนแล้วก็คำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งนี่ผิดหมดไม่ใช่หลักสถิติจะนำมาใช้ในสวได้แต่อธิบายแล้วตัวเองมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการประกาศนี่นะครับว่าเรียบร้อยข้อเท็จจริงมันไม่เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรแล้วนะครับอยู่สบายสบายนะครับแล้วก็รอเพื่อให้ถึงวันพฤหัสแต่ว่าสถานการณ์มันบอกว่ามันยากและถ้าชัวร์จะนัดคนไปให้กำลังใจที่สภาทำไมแสดงว่าไม่ชัวร์เลยนี่คือต้องกดทุกวันอาจจะกลัวเปลี่ยนใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่เปลี่ยนใจมันไม่มีใจมาตั้งแต่ต้นคือการเปลี่ยนมันจะแตกต่างจากกรณีประธานสภากรณีประธานสภาเป้าอย่างเดียวก็คือแม่ก้าวไกลได้เพราะฉะนั้นไม่จำกัดวิธีการและเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาก็พัวพะนะครับและก็มีออปชันเล็กๆนะครับว่าถ้าไปไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลร่วมกันได้ร่วมกันยังไงหลายคนก็มีความคาดหวังกันว่าเมื่อถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกตัวเองยังได้เป็นรัฐมนตรีคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่านี่นะครับถ้ากระดานพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันไปไม่ได้ตามที่เห็นเนี่ยรัฐบาลที่มีต่อไปจะไม่มีทางที่จะมีพรรคก้าวไกลนะและถ้าความรุนแรงมันเกินก็จะไม่มีใครเลยก็อีกกระดานหนึ่งทางการเมืองอย่างไรมันก็เห็นทิศทางไปอย่างนั้นแต่ว่าต่างคนต่างรอไง
รออย่างมีความหวังก้าวไกลไปมีอันเป็นไปไม่ผ่านเพื่อไทยรอรอนี่นะครับถ้าก้าวไกลอยู่มันต้องสลัดไม่สลัดก็ไปไม่ได้ติดกับดักเดียวกันและนี่นะครับถ้าก้าวไกลยังอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยก็จะเจอเหตุผลเดียวกันถ้าสลัดทีนี้ปัญหาใหญ่เลยว่าจะได้เข้าไปโหวตหรือเปล่านะครับหนึ่งสลัดเพื่อเอาเองสองสลัดข้ามห้วยไปสนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งสลัดเอาเองสลัดข้ามห้วยนะครับซึ่งไม่ว่าสูตรใดก็ตามเนี่ยชนวนนะครับเรื่องใหญ่มันรออยู่กันอยู่แล้วแปลว่าวันที่13ยังไม่น่าห่วงเท่าหลังจากวันที่13ใช่ไหมคะใช่วันที่13นี่มีปรากฏการณ์ก่อน13เราก็เห็นปรากฏการณ์อยู่แล้วไม่ว่าจากกกต.ไปยังศาลรัฐธรรมนูญและจากอัยการไปยังศาลรัฐธรรมนูญนี่เห็นความปรากฏการโหวตในสภาเนี่ยนะครับก็จะเห็นข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่นั่งกันว่ากันมากันมาเนี่ยที่เขาบอกก็นะครับจบละเรียบร้อยครบเนี่ยครบละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอผลมันอีกอย่างจาก13ไปถึง19เนี่ยอะไรก็วุ่นแล้วนะเพราะสถานการณ์มันจะไม่ปกติจนกระทั่งเนี่ยครับวันที่19มันก็พีคละนะครับมันต้องก่อการมันต้องคิดอ่านแล้วว่าจะต้องจัดการยังไงถ้ามีโอกาสได้โหวต19อีกรอบก็อีกสถานการณ์นึงนะและเนี่ยนะครับพอวันที่20มีคนจ่อรอเนี่ยนะครับถ้าอดทนแต่งตัวนิดก็ยังอยู่ในบริบทถ้าหักวันนั้นเลยนะครับก็คือทิ้งก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านวันนั้นเลยไอ้นี่ก็ไม่ต้องคิดไปแถลงนโยบายแล้วคิดว่าจะออกนอกสภาได้ยังไงก่อนนะครับเตรียมเรือไว้เลยผมจะบอกให้มันกระดานการเมืองก็มีอยู่เท่านี้มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าพายุเนี่ยนะครับมันจะทยอยตามลำดับเช่นเดียวกับความจริงก็จะปรากฏการตามลำดับว่าที่เราบอกว่าคุณไม่ได้อะไรเลยประธานสภานี่ไม่ได้แล้วนายกก็ไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะตัวคุณพิธาเนี่ยเพราะว่าถ้าสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับอาจจะพักรอหรือว่าต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับการเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านมันจะหายทีละส่วนทีละส่วนวันนี้นะครับดูว่ายังมันยังไม่ศูนย์นะมันยังไม่ศูนย์สิ้นแต่ว่ามันจะเสียทีละตอนเสียทีละตอนเสียทีละตอนที่ผมบอกว่าความเป็นไปได้ของการเป็นนายกเป็นศูนย์เนี่ยเพราะมันมีร้อยกับศูนย์เท่านั้นนายกคือเป็นกับไม่เป็นนะมันไม่มีทางจะ50-50เลยการต่อสู้คดีความอาจจะ50-50นะครับนั่นหลักวินิจฉัยหลักการพิจารณาแต่การโหวตเนี่ยคือได้กับไม่ได้นะครับไม่มีรางวัลรองชนะเลิศนะนะครับเพราะว่าในทางการเมืองเหมือนในการเลือกตั้งได้ที่1คนเดียวในระบบเขตที่2เนี่ยนะครับรางวัลรองชนะเลิศไม่มีอะไรให้นะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแพ้แล้วแพ้เลยไม่ใช่หมายความว่าโหวตแพ้แล้วจะได้รองนายกเสมอเมื่อไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิด60 60 40 50 50 70 30ไม่มีมี0กับ100ก็คือได้กับไม่ได้เป็นกับไม่เป็นนะครับจบกับไม่จบมีอยู่เท่านั้นนะครับใครคิดว่า50 50มีความบัดคุณเอาอะไรมาวัดกับการเมืองการเมืองก็คือได้กับไม่ได้มันมี100กับ0นะพอเราบอกว่า 0% เอ้ามาวิพากษ์วิจารณ์นี่มาไปบางคนบอกไปอิจฉาแมวอะไรถ้าไปเป็นคู่แข่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าต้องพูดความจริงให้ฟังว่าการเมืองมันเรื่องแบบนี้คือมันมีได้กับไม่ได้มันจะก้ำกึ่งกันได้ยังไงนะครับ70-30มีโอกาสเป็นไปได้ 90% ไม่มีหรอกมันมี0คือกราบใดเนี่ยกราบใดเสียงสวคุณไม่ถึง65คนนะเพราะว่าผู้แทนเหลือ311นะนะครับเพราะฉะนั้นสวต้อง65ได้64คนก็0ใช่ไม่ได้ว่า 99% แล้วแล้วได้เป็นมันไม่ได้หลักการคุณผ่านด่าน376คุณได้375เท่ากับ0นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเท่านี้แต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ย
สังคมที่มันมีสมาธิสั้นนะครับหมายความว่ามันไม่ลืมหูลืมตาพอไม่ลืมหูลืมตาจะไม่อยากจะฟังในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันมีได้กับเสียนะครับจบกับไม่จบเป็นหรือไม่เป็นชนะกับแพ้เนี่ยมันมีเท่านี้ไม่มีเสมอเลยใช่เสมอไม่ได้เพราะว่าด่าน376นะครับคือเสมอไม่มีข้อเสมอ375ค่ะก็เรียกได้ว่าจากที่คุณจตุพรพูดเนี่ยดูท่าทางแล้วนะคุณผู้ชมค่ะจะไม่ค่อยมีหวังที่คุณพิธาจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30เท่าไหร่คือมีแต่ก็มีน้อยมากๆนะคะต้องใช้พลังใจจากประชาชนเยอะมากๆนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรอติดตามกันค่ะแต่ว่าอย่าพึ่งนะคะไปตัดสินเป็นเพียงความคิดเห็นจากคุณจตุพรเท่านั้นค่ะช่วงหน้านะคุณผู้ชมค่ะมีความคิดเห็นจากคุณชูวิทย์คุณไพศาลอีกนะคะเขาจะออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของคุณพิธาอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะค่ะ